ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Bridge of Dragon นะครับผมรอบนี้นะครับผมจะมาทำการสุ่มนะครับผมตัวละครใหม่ทุกคนน่าจะเห็นกันบ้างแล้วนะครับผมอันนี้เป็นตัวละครที่เพิ่งมาได้สักพักหนึ่งนะครับหลังจากอัปเดตวันเปลี่ยนอันเก่านะครับผมเปลี่ยนไอ้ตัวสุ่มใหม่เลดสุ่มใหม่เป็นของตอนเที่ยงคืนนะครับผมเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าเรามีตัวอะไรมาใหม่นะครับปิ๊งปิ๊งนี่อะไรครับผมสุ่มฮีโร่ต่อเนื่อง10ครั้งนะครับผมเพิ่มโอกาสได้รับหลอดชุนนะครับผมหลอดชุนนะครับผมจากคลิปที่แล้วที่ทำไปแล้วเป็นตารางสงครามใช่ไหมครับมีเขาในนั้นคราวนี้ก็มาแล้วนะครับผมเนี่ยหลอดชุนโอเคเป็นหลอดชุนนะครับก็คือเป็นสายจมระยะไกลหรือเรียกกันว่าแครี่นั่นเองครับผมสายแครี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเขาเลยนี่ครับแข็งแกร่งว้าวหนักแน่นแข็งแกร่งแน่นพร้อมลุยพร้อมลุยเป็นคำได้กล่าวไว้นะครับโอเคเดี๋ยวจะมารีวิวกันอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดได้ตัวนี้มานะโอเคตัวนี้ก็มีคนได้กล่าวถึงเขาไว้ว่ายังไงนะครับเทพยอนนะครับผมหล่อละมุนหน้านู่นนี่นั่นก็ไปอ่อนตัวอะไรที่มาบ่าวกว่าไปยังไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ไปอุ้ยออกมาสักไกลเฮียนะครับนี่ก็คือหลอดชุนนะครับผมอยู่ใกล้ๆกับหลอดชินนะครับพี่น้องกันหรือเปล่าไม่รู้อันนึงสายสายบูทั้งสองอะไรนะเป็นสายยิงไกลสายโจมใกล้อะไรก็ว่าไปนะครับน่าสนใจปวดมากไปแล้วเราจะมาดูว่าวันนี้จะสุ่มอะไรบ้างเพชรเรามีแค่ 1,762 อันนี้ผมเก็บไว้นะครับผมจะไม่ใช้นะครับผมเราจะมาใช้ตรงนี้ครับผมนี่เห็นไหมตาครับผม4ครั้งครับเราจะได้ไอ้4ครั้งนี้เราจะมีโอกาสได้หลอดชุนเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะมันมี4ครั้งผมจะมีสุ่มอันนี้นะในคลิปนี้นะผมจะสุ่มอันนี้4ฮะ4ป้ายใช่มั้ยคราวนี้ในกระเป๋าผมก็มีอันนี้อีก6นะครับผมม้วนฮีโร่สุ่มฮีโร่3ดาวกับ4ดาวนะครับผมอีก6นะครับเราจะมาสุ่มกันนะครับผมเอาให้ครบเลยวันนี้ครบเลยคลิปนี้เอาครั้งที่1ครับผม1 2 3ปึ๊บครับโอ้โหซุนวูไม่มีเลยครับไม่มีเลยได้ซุนวูมาแทนไม่เป็นไรซุนวูนะครับผมเอาไปนะครับผมเวลาจำกัดด้วยมีย้ำด้วยครับเวลาจำกัดเอาต่อไปครั้งที่2ทุบเขาให้ได้ไหมเฮ้ยมันได้อยู่แล้วครับผมมันได้ลอดมันเลดมันก็มาครับโอเคลอดชุนก็มาครับผมจะได้กี่ตัวแค่นั้นวันนี้4ครั้งเนี้ยเอาได้เขาควายมาหนึ่งโอเคได้อยู่ก็จะมี2ตัวครับถือว่าคุ้มอยู่นะก็ได้เอาซื้อนะครับแล้วก็หลอดชุนนะครับผมที่เหลือก็ได้อัพตัวที่จำเป็นก็มีนะครับโอ้ลินซิงรู้ก็โอเคผังเจียนก็ดีครับผังเจียนเอาอีก2ครั้งนะผมต่อมามาดูด้วยกันครับ1 2 3ดูด้วยกันเลยปึ๊บ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 โอ้ไม่ติดแต่ว่าได้หลอดเมืองมาครับผมตรงนี้4ดาวมาแค่ตัวเดียวยังไม่คุ้มเท่าไหร่ก็ถือว่าได้อยู่แต่ว่าไอเทมมันได้แค่2ชิ้นที่เหลือมันเป็นตัวละครก็ถือว่าคุ้มนะก็ถือยังคุ้มอยู่ยังคุ้มอยู่ถ้าไอเทมมามากเกิน3ชิ้นขึ้นไปเนี่ยไม่คุ้ม ไอพวกไอเทมไอพวกสายลักมารพวกอะไรเนี่ยไม่ค่อยคุ้มโอเคครับผมก็กลับไปครั้งสุดท้ายครับผมครั้งสุดท้ายบัฟเขาให้ครับ 1 2เฮ้ย1ตัวมาแล้ว1 2ตัวครับผมได้2ตัวครับผมเฮ้ยมันอัปเกรดเลยเนี่ยมันต้องใช้4ตัวเปล่าอันนี้อัพอะไรเนี่ยมีอะไรให้อัพมีอะไรให้อัพมีอะไรให้อัพลิ้นพี่ดาวเดียวมาเราไปดูกันดีกว่าครับผมมันได้ตัวไหนมีหลากหลายรูปแบบโอ้อัพเกรดเต็มเลยครับผมอัพเกรดเต็มเลยนาทีนี้อัพเกรดเต็มเลยหลอดเมืองก็ได้อัพเกรดด้วยสักคนผมไม่พูดเยอะเหมือนเจ้าไล่อัพเกรดให้หมดเลยครับผมไม่ได้กดสุ่มนานนะนี่อัปเกรด5ดาวด้วยนะไม่ธรรมดานะครับผมไม่ธรรมดาพร้อมลุยของไร้ค่าก็ต้องทิ้งฟันลี่ครับฟันลี่นี่ผังเจียนก็ได้อัพเป็น5ดาวด้วยโอ้มี5ดาวเยอะแล้วครับตอนนี้หัด
ฮ้ยมาตัวโปรดผมเลยกระเทยนะครับผมกระเทยของผมนะครับเจ้าเก่านะครับผมเจ้าเก่าที่เดิมนะครับผมที่บอกว่ามันละลายแทงดีนะยังว่าแหละ4ดาวก็ไม่เป็นไรดิ้นเซิงหลูยัง3ดาวอยู่ครับผมมาขึ้นมาเป็น4ดาวครับมีอีกไหมเฮ้ยขอ2จานไม่ได้อะจัดมาอีก3ชามก็พอไม่มี2จานนับแค่นั้นพอได้4ดาวนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เลยอย่างใช้มากสี่ดาวมาสี่ดาวนางฟ้าที่ไหนล่ะไหนดูซิโอ้ไอ้นี่ด้วยขึ้นมาเป็นสามมาไปดูข้างบนกันนะครับถ้าสงสัยก็ต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนโอ้ได้5ดาวด้วยมาโอ้ซื้อคนโง่เขลาเอาซื้อเงี้ยเอาซื้อเอาซื้อคือเขาก็เป่าเขาซื้อคือว่าหาข้าแพ้มาครับเลยนี่ซุนวู5ดาวครับคุ้มมากๆการสู้รบมีหลากหลายรูปแบบใช่มีหลากหลายรูปแบบจริงๆเอาต่อมาครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มต่ออีก1ครั้งอีก6ครั้งนะครับเป็นสุ่มการ์ดเป็นม้วนนะครับอันนี้ก็คือสุ่มเหมือนกันมันถ้ามันเลือกก็ดีมากผมอยากได้เป็นสมุดเลือกอะไรอย่างงี้เนาะมีอะไรให้เนี่ยสะสมลงเตรียมใช่มั้ยก็ได้เพิ่มมาให้สุ่มอีกแล้วคุณไม่ให้สุ่มอีกแล้วดีเราได้มา3อันเลย โอ้3เป็นอันนี้เป็น9นะครับเป็น9ม้วนแล้วนะเป็น9ม้วนเอามาดูกันเลย9ม้วนเป็นยังไงเราเริ่มจากซิมเปิ้ลก่อนเอา2 3ก่อนดีกว่าได้ตัวอะไรครับเหมือนจงโอเคผ่านไปโอเคเอาไปแค่3จานเอามาโอ้คนขาวมิ่งหยามิ่งยำหรือเปล่ามิ่งครับมิ่งหญ้ามิ่งหญ้าเออชื่อมิ่งหญ้าไม่ค่อยได้ใช้ตอนนั้นน่ะแต่เขาว่าดีนะครับเล่น1ดีจะเอามาใช้อยู่บ้างเดี๋ยวเราหาวิธีเล่นก่อนอัดต่อมาเลยครับเราจะมาเข้าในส่วนของม้วนฮีโร่นะครับ3กับ4นะอ้าวเริ่มเลยมับเข้าให้โอ้พี่เดชไม่ได้เจอกันนานเลยพี่เดชโอ้พี่เดชหายไปนานไม่ได้อัพไม่ได้เล่นเลยโอ้ใครนี่หลูปานครับผมหังเจียนครับมาอีกแล้วหังเจียนเฮ้ยสีดำมาหน่อยสีดำมาหน่อยไม่มาเลยครับชายจี้มาแทนอีกหนึ่งตัวมาโอ้ยจงอู้เหยียนใช่จงอู้เหยียนก็ไม่ค่อยออกนะผมไม่ค่อยเห็นเนี่ยเออดีอยู่เอาตัวสุดท้ายครับผมสีดาวจริงไหมเราจี้เอาทำไมมันได้อย่างนี้เนี่ยไม่เป็นไรมีอะไรให้อัพบ้างไม่มีตัวที่เราเล่นเลยที่มันจะได้อัพมาดูดิเมื่อกี้ได้ไปพี่เดชก็ยังไม่ได้อัพเลยครับผมพี่เดชเราต้องมีอีก2ตัวที่จะอัพนะเนี่ยลุงลุงอัพเลยสำคัญกว่าสิ่งใดจำเป็นอยู่นะแกใบ้ได้ด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะสกิลใช่ไหมผมก็ไม่มั่นใจดูกันปุ๊บ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 นี่ไงทำให้ไม่อาจใช้สกิลได้โอเคแกก็ใบ้ดีเหมือนกันนะสำหรับคุณลุงเราจื้อนะครับเราจื้อเราชื่อเนี่ยเราชื่ออะไรนะเฮ้ยอยากยากไว้อ้าวมีอีกไหมเนี่ยไม่มีให้อัพแล้วเหรอขนจงก็ไม่มีเหรอต้องมีตัวขนจงก็ไม่ได้ไปหากข้าแพ้จะยอมเป็นเฮ้ยครับไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปให้สุ่มให้ดูนะครับผมว่ามันได้ดีหรือเปล่าหรือยังไงนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามันจะมารีวิวตัวนี้นะครับผมนะครับไอรีวิวหลอดชุนนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆและถ้าไม่อยากพลาดความสนุกก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ